ช้าวันจันทร์ที่29พฤศจิกายน2553สดตรงจาก Universe Studio ใจกลาง RCA เช้านี้พบกับอ้อมสุนิสาสุขบุญสังดีเจสาวห้าวอารมณ์ดีที่จะมาพูดคุยกันแบบถึงทริคจริงๆตลอดทั้งรายการแล้วพบกับนักตะกร้อทีมชาติไทยฮีโร่สี่เหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งล่าสุดที่จะมาปรากฏตัวก่อนใครๆเป็นที่แรกในประเทศไทยปิดท้ายด้วยความอร่อยสุดอินเทรนด์กับร้านอาหารที่สุดชิคที่สุดของกรุงเทพมหานครHigh and Sea Gastro Bar และคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ได้กินที่นั่นแบบฟรีๆทั้งหมดนี้ในเช้าดูวูดดี New Corolla Altis Beyond Definitionครั้งแรกของโลก Samsung 3D LED TV iPhone 4กับประสิทธิภาพที่เหนือกว่า Woody เลือก True Move พี่น้องชาวไทยครับวันนี้อินซีแดงต้องชิดซ้ายซูเปอร์แมนต้องหลบไปเพราะผู้ชายคนนี้มาในมาตรฮีโร่ระดับโลกในรถแบทแมนคันแรกและคันเดียวของโลกเขาคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก Woodyคันแรกของเมืองไทยนะผมอยู่กับพี่เปาเจ้าของรถพี่เปาเดี๋ยวเราถอยไปก่อนได้ไหมฮะแล้วลองดูซิว่ามันสามารถขับเคลื่อนได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนนะสงสัยว่าเอ๊ะแบทโมบิลใช่ไหมแบทโมบิลคันนี้เนี่ยมันสามารถวิ่งได้จริงไหมจะบอกว่านี่คือรถของแบทแมนคันแรกของเมืองไทยสมมติเราจะซิ่งนะสมมติเราจะซิ่งตันไปเลยพี่ตันโอเคสุดยอดจริงๆนะสุดยอดจริงจะบอกว่านี่คือรถที่คุณเปาหรือว่าคนตรีประวินสุขมนทนเนี่ยเป็นคนคิดเลยตั้งแต่แรกจะว่าไปแล้วเนี่ยรถคันนี้เนี่ยไอเดียมันเริ่มต้นจากอะไรครับพี่เป๋าครับตอนเป็นวัยเด็กครับคือทุกคนเนี่ยก็ดูรู้จักแบทแมนอยู่แล้วครับก็เลยอยากจะสารฝันตอนวัยเด็กครับอยากสารฝันให้เป็นจริงว่าตัวเองมีรถแบทแมนหนึ่งคันใช่ไหมใช่ครับแสดงว่าเกิดสมัยตอนที่ภาพยนตร์แบทแมนเพิ่งออกฉายก็คงเป็นเด็กๆอยู่นะใช่ครับแล้วผ่านมากี่ปีกว่าคันนี้จะเป็นรูปเป็นร่างครับเนี่ยก็ประมาณ8ปี9ปีฮะ8ปี9ปีคือรถเนี่ยได้มาแล้วแต่ว่าเป็นรถเมกันคันนึงแล้วก็มาดองไว้แล้วก็หาช่างอยู่จนเมื่อสัก2ปีที่แล้วถึงได้ช่างมาครับแล้วก็ถึงทำจนสำเร็จครับแล้วข้างหลังคุณเป่านี่ก็คือแบทแมนคนแรกของเมืองไทยแล้วคุณอะไรนะครับเนี่ยดอเดียวซุปเปอร์สตอร์ฮะเช้าวันนี้คุณเดียวซุปเปอร์สตอร์อยู่กับเราด้วยเหาะได้มั้ยครับได้นะฮะวิ่งได้เร็วมั้ยครับเป็นภาคพิสดารนะฮะแต่ผมชอบนะภาคพิสดารแบบนี้นะจะบอกว่ารถคันนี้มันมีความพิเศษยังไงบ้างพี่เป่าครับคือมาจากในจินตนาการของเราเองแล้วก็คือไปไหนก็มีแต่เสียงรอยยิ้มคือเหมือนเป็นตัวแทนความสุขครับครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสหรือว่าไปงานคลาสสิกคาร์ซีคอนจะบอกว่ามีหลายคนไปถ่ายรูปกับรถหลายรุ่นเราได้มีโอกาสนำเสนอรถบางรุ่นแล้วในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่านี่คือรถซึ่งเด่นมากในงานก็คือรถแมตต์โมบิลถือว่าเป็นรถแมตต์โมบิลคันแรกจริงๆซึ่งคนดูทางบ้านเนี่ยได้มีโอกาสติดตามผลงานของแบทแมนสามารถที่จะสเก็ตภาพออกมาเองนะครับแล้วก็สร้างออกมาให้เป็นรูปเป็นร่างแล้วขับได้จริงแล้วคนก็ไม่ตกใจหรอพี่เวลาพี่ขับไปตามท้องถนนก็ในหมู่บ้านก็เริ่มชินแล้วฮะในหมู่บ้านชินแล้วครับนะฮะแล้วครอบครัวชินหรือยังครับก็ลูกๆชอบฮะคือไปดูขั้นตอนการทำรถตั้งแต่แรกๆเลยแล้วก็เด็กๆก็ไปบอกที่โรงเรียนว่าเนี่ยคุณพ่อกำลังทำรถแบทแมนครับเพื่อนๆไม่เชื่อคล้ายๆครับเหมือนกับโม้โกหกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คงจะโม้ได้แล้วว่าของจริงแน่อยากให้กล้องติดตามเข้าไปดูข้างในรถหน่อยนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าภายในเนี่ยอักเซสซอรีคือทุกอย่างเลยที่มีการแต่งเนี่ยมันรู้สึกเหมือนเป็นรถแบทมีโทรศัพท์ด้วยนี่โทรหาใครครับไว้โทรหาตำรวจเราเสียสตาร์ทอย่างนี้นะฮะนะมีโทรศัพท์ด้วยก็รู้จักฮัลโหลโทรหาตำรวจเวลารถเสียนะครับนี่ก็แล้วมี emergency stop มาดูนี่นี่มาดูนี่เอานี่คืออะไรให้พี่ทำไว้ฉุกเฉินแต่ว่ายังไม่ต่อเลยฮะเพราะบางทีกดแล้วมันก็หยุดได้ทันทีนะครับเดี๋ยวต้องติดตามมันต่อไปในอนาคตจะทำไงต่อกับคันนี้ครับพี่ขายไม่เอ่ยยังไม่ทราบนะคือเดี๋ยววันไหนฮะวันที่5ธันวาเนี่ยครับจะมีคือคนรักรถคลาสสิกด้วยกันเนี่ยจะเริ่มตั้งขบวนเพื่อประเก็บพระบาทเจ้าอยู่หัวในวันที่5ธันวาครับครับคืออยากจะรวมคนที่รักรถคลาสสิกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปรวมตัวกันที่สี่แยกบางโพนะครับแล้วก็แห่ไปรอบบางสุจิต3รอบแล้วก็ไปลงถวายพระพรที่วังหลวงครับโอ้เยี่ยมเลยนะฮะ
ครับขอบคุณพี่เป๋ามากที่พาแบทโมบิลคันนี้มาที่รายการเราในเช้านี้นะครับยินดีครับขอบคุณเอาละครับขอเปิดตัวแขกรับเชิญของผมในเช้านี้กันดีกว่าครับขอต้อนรับอ้อมสุนิสาสุขบุญสังครับจะบอกว่าดีใจมากที่มาในเช้าวันนี้เมื่อสุดไม่กี่วันที่ผ่านมาดีกว่าได้เจอกับอ้อมในงานหนึ่งแล้วค่ะสวัสดีคุณไดอาเรียอะไรคุณชื่อไดอาเรียหรือเปล่าเมื่อคืนวาเลเรียนึกว่าไดอาเรียใช่เขาเรียกเราว่าไดอาเรียเราก็นี่ใหญ่เลยเล่นจริงนะเมื่อคืนเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้ได้ไหมมันเป็นขนาดผมเองไม่กล้าดูตัวเองเลยเมื่อคืนนี้แล้วเราดูแล้วรู้สึกว่าโอ้นี่เขาเล่นจริงหรือเปล่าเนี่ยเต็มที่มากกำลังพูดถึงเกิดมาคุยเมื่อคืนนี้นะฮะได้ข่าวพิธีกรเมื่อคืนที่สวยมากสวยเซ็กซี่ขี้เล่นเป็นผู้หญิงที่ สุดๆนะคะพอละเอาเลยครับดีใจที่อ้อมมาในเช้าวันนี้จะบอกว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเจออ้อมแล้วบอกว่าเช้านี้เรามาร่วมสนุกกันดีกว่าเพราะว่าจะมีอะไรมันๆเกิดขึ้นในเช้าวันจันทร์และอยากจะให้อ้อมร่วมสัมผัสกับประสบการณ์มันๆกับเราด้วยนะครับอ้าวก่อนที่ไปสัมผัสประสบการณ์มาแล้วนี่คือเพื่อนบ้านผู้ตายให้ทำอะไรให้กินทีมงานเขาบอกวุ้ยที่บอกว่าต้องกินก่อนชาเดอร์ป๊อปเช้านี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีเซอร์ไพรส์จริงให้ผมกินเดี๋ยวผมต้องกินทั้งหมดแท่งเลยตอนนี้นะเอาหมดแท่งขอให้โชคดีเถอะโอ้เย็นนั่นน่ะโอ้ตายจะมีนะโอ้เราก็จับเวลากันไปกินไปช่วยไปกินหมดสิจะบ้าแล้วเข้าไม่ได้ไปกินทั้งหมดก่อนนะวุ้ยที่เราไปเอาไปก่อนคุณชาเดอร์ป๊อปนะเพราะว่าสิ่งที่เราจะให้คุณผู้ชมได้ชมกันเนี่ยมหัศจรรย์มากอ้อมมันเป็นไม้ไอติมแท่งจะกินใช่ไหมกินหมดทำอะไรต่อกับมันส่วนใหญ่ทิ้งค่ะแต่นี่มีโครงการดีๆที่เขาจัดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการแข่งขันในวันที่25แล้วก็มีผู้ชนะมากมายตัดภาพไปดูด้านนอกก่อนดีกว่านะครับนี่คือสิ่งประดิษฐ์ที่ทำมาจากแท่งไอติมของพัทรป๊อปตลกแล้วสุดยอดไหมล่ะตลกนี่คือท็อปเซเว่นมีทั้งหมด7ตัวด้วยกันอ๋อเหมือนพวกสิ่งมหัศจรรย์อะไรเงี้ยสิ่งก่อสร้างใช่ยกตัวอย่างเช่นนะไม่ว่าจะเป็นกังหันน้ำชัยพัฒนาอันนี้ก็สุดยอดนะครับเมืองไทยแน่นอนจากโรงเรียนเพนสมิธนะครับถ้ามองไปทางด้านนู้นเราจะเห็นหอไอเฟลนะครับหอไอเฟลซึ่งสุดยอดมากมาจากโรงเรียนแมรี่อิมาคิวเลตคอนแวนต์นะฮะจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็รวมถึงอันดับที่5คือปราสาททัชมาฮาลนะอยู่ฝั่งนู้นนะครับจากโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูจังหวัดพิษณุโลกมาดูอันดับ4ก่อนนี่สะพานทาวเวอร์บริดจ์เห็นไหม uh-huh. ดูรายละเอียดที่ทำมาจากแท่งไฮโดรป๊อปแล้วก็เด็กๆนั้นมีความสามารถมากเพราะเขาทำมาเป็นทีม uh-huh. นะครับการแข่งขันที่ชื่อว่างานไฮโดรป๊อปครีเอทีฟอวอร์ด2010นั่นเองมาดูอันดับ3ดีกว่านี่หอเอ็นปีซ่าโอ้ยเจ๋งไหมมันต้องมีแมคานิกข้างในด้วยใช่ไหมคะใช่ฮะมันต้องมีเครื่องจักรข้างใต้นะสามารถทำให้มันหมุนได้ด้วยนะฮะโอ้ตายอันนี้ก็สวยดีนะฮะอันดับ3เดี๋ยวหอยพิซซ่าผ่านไปแล้วอันดับ2กำแพงเมืองจีนนี่เลยนะครับกำแพงเมืองจีนจากโรงเรียนมหาไทยนนท์สมบูรณ์จังหวัดขอนแก่นและน้องๆก็อยู่กับเราด้วยขอเซ็นปรบมือให้น้องๆหน่อยนะครับได้อันดับ2เก่งมากดีใจด้วยนะเดี๋ยวเราคุยกับคุณครูหน่อยดีกว่าคุณครูใช้ไมโครโฟนหรือใช้อะไรครับในการสื่อสารให้ใหม่นะฮะอาจารย์ครับภาคภูมิใจไหมครับที่น้องๆเนี่ยได้อันดับ2ครับอาจารย์ครับภาคภูมิใจมากครับจริงๆแล้วเนี่ยมีการเตรียมตัวกันยังไงบ้างก่อนที่จะทำต้องสเก็ตภาพก่อนไหมหรือว่าใช่ครับก็มีการวางแผนค้นจากแหล่งข้อมูลทั่วไปแล้วก็ตกลงกันว่าจะทำกำแพงเมืองจีนครับแล้วก็เริ่มลงมือเริ่มทำเลยครับก็ติดไม้สกรีนครับเดี๋ยวขอให้น้องแหวกนิดนึงนะจ๊ะจะได้เห็นผลงานนะครับโอเคใช้เวลานานไหมในการทำ2เดือนกับอีก2สัปดาห์ค่ะ2เดือนเลย2สัปดาห์คิดว่าเป็นเวลาไม่ใช่เวลาสร้างแต่เป็นเวลาที่ต้องกินไอติมคือจะเป็นเวลากินไอติมมันต้องกินมันต้องกินไอติมเยอะไหมกี่แท่งทั้งหมดเยอะมากค่ะทั้งโรงเรียนเลยค่ะทั้งโรงเรียนช่วยกันกินไฮโดรป๊อปเลยน่ารักตรงนี้ทั้งหมดกี่แท่งครับ 4,700 แท่งค่ะ 4,700 แท่งนักเรียนมีกี่คนคะอาจารย์นักเรียนประมาณ600คนก็กินประมาณ600ครับกินทุกวันนะกินจนเป็นนิสัยกินทุกวันปาจนปากเปื่อยกันเลยทีเดียวนะครับนี่คืออันดับ2เป็นกำแพงเมืองจีนจากโรงเรียนมหาไทยศึกษาโนนสมบูรณ์นะครับยินดีด้วยนะมาดูอันดับ1ครับเราอยู่กับอันดับ1ตอนนี้ Christ the Redeemer แน่นอนเห็นที่บราซิลนะครับทำโดยน้องๆจากโรงเรียน Mary Immaculate Convent นั่นเองขอเชิญประมือกับอันดับ1ด้วยนะครับอาจารย์สวัสดีครับภาคภูมิใจขนาดไหนครับที่น้องๆ นั้นสามารถประดิษฐ์สิ่งปฏิมากรรมที่สวยงามขนาดนี้จากแท่งไอติมได้เขารู้สึกภาคภูมิใจมากนะครับที่เด็กๆร่วมแรงร่วมใจกันนะครับที่จะสร้างสิ่งเล็กๆให้
ให้เกิดเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับจนสำเร็จรู้ล่วงได้นะครับครับจะบอกว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยคือต้องร่วมแรงร่วมใจในการทำถูกไหมมีการทะเลาะกันบ้างไหมระหว่างทำมีค่ะทะเลาะกันเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องคิดความคิดเห็นไม่ตรงกันค่ะแล้วสุดท้ายทำยังไงจ๊ะถ้าคิดไม่ตรงกันสุดท้ายก็ความคิดเห็นค่ะอ๋อเหรออะไรนะครับเอาความคิดเห็นที่ดีที่สุดมีการโหวตด้วยไหมมีการโหวตด้วยไหมก็มีอะค่ะมีการโหวตด้วยนะครับค่ะโอ้โหน่ารักตั้งแต่เด็กเลยฝึกประชาธิปไตยตั้งแต่เด็กเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมได้ไอเดียนี้มาจากไหนครับอาจารย์ครับทำไมถึงเลือก Christ the Redeemer ก็เป็นแรงบันดาลใจที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เราคิดว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าหรือพระองค์เนี่ยยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิตหรือพระชนชีพของพระองค์นะครับเราก็เห็นถึงความรักที่บริสุทธิ์เห็นความอัศจรรย์ตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างเป็นเพื่อแสดงถึงความรักของพระองค์พระเยซูคริสต์นะครับมันใช้เวลานานไหมครับอาจารย์ประมาณ3เดือนครับ3เดือนนี่เด็กๆไม่ต้องเรียนหนังสือเลยเหรอคะใช้เวลาว่างครับเวลาว่างหมดไปกี่แท่งได้หมดไปกี่แท่งไอติม20,000กว่าแท่งไม่ได้20,000กว่าแท่งโรงเรียนนี้ก็จะปากเปื่อยนานกว่าคุณผู้ชมสามารถติดตามผลงานสวยๆแล้วก็โครงการดีๆแบบนี้ได้นะถ้าใครอยากจะเห็นเพิ่มเติมเผื่อมีไอเดียสำหรับปีหน้าเผื่อเขามีการจัดแข่งขันกันอีกนะฮะเข้าไปที่ www.paddlepop นะฮะ thailand.com นะฮะ www.paddlepopthailand.com อ้อเมื่อกี้เอาแท่งไอติมของผมไปแล้วใช่ไหมพี่ paddlepop แล้วเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรโอ้พูดด้วยฮะก็คือว่ามันมีสิ่งประดิษฐ์ชิ้นสุดท้ายซึ่งมันยังไม่เสร็จนะฮะอ๋อเลยฮะแล้วมันอยู่ไหนล่ะฮะตอนนี้อ๋อแล้วฮะเดี๋ยวเราจะนำเสนอให้พูดด้วยได้ดูกันนะฮะอ่ะไหนเอ่ยสิ่งประดิษฐ์ชิ้นสุดท้ายอ๋ออยู่นี่ขอบคุณแล้วไม่บอกกันถือไว้ตั้งนานอันนี้ของคุณอ๋อนี่เขาไปติดไงเขาไปติดก็ไปติดทางใต้นะฮะของคุณเมื่อกี้ได้เท่านี้ตกลงแท่งที่กินเมื่อกี้นี้ที่คุณช่วยกินได้เท่านี้ก็เอาไว้ตั้งมือถือนะครับแล้วก็แน่นอนนอกจากเป็นวัสดุที่เหลือใช้แล้วกลับมาทำให้เกิดประโยชน์ยังได้เขาเรียกว่าเห็นว่านะฮะไอศครีมชิ้นเล็กๆเนี่ยถึงแม้จะเป็นแท่งแค่เล็กๆแท่งเล็กเนี่ยสามารถทำปฏิมากรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกนี้ได้นะฮะขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่แวะมาในเช้าวันนี้นะครับพักกันแป๊บนึงครับสุนิสาสุขบุญสังอยู่กับเราตลอดเช้านี้แน่นอนเดี๋ยวจะได้ชิมฝีมือนะฮะของเชฟที่ดังจากร้านไทยเดนซีก็ช่วงหน้าเราจะกลับมาพบกับนักกีฬาเหรียญทองจากกีฬาอะไรเอ่ยตะกร้อค่ะตะกร้อคือสุนิสาชอบมากแต่ไม่เคยเล่นถ้าไม่ไหวเจ็บเข้าไปแป๊บนึงครับอันนี้เก่ง